สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาจากไหนไชนาครับจังหวัดไชนาทอ๋อวันนี้เรื่องราวของคุณม็อบเป็นเรื่องที่เจอเองหรือว่าฟังมาคะเจอเองเลยครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังฮะประมาณ8ปีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนฮะไปเที่ยวปอยเปตอะครับโอเคออกจากอรัญญประเทศใช่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับก็ไปเที่ยวกับครอบครัวนี่แหละครับแล้วตรงกับวันเกิดพอดีทางที่พักเนี่ยก็จัดห้องฟรีให้1ห้องแต่ว่าไปเนี่ยก็แลกคลิปแล้วได้4ห้องมานะครับแต่อีกห้องที่ได้ฟรีเนี่ยอยู่อาคาร2ชั้น5แต่ว่าที่พักอาคาร2เนี่ยลิฟต์ขึ้นไปได้แค่ชั้น4ก็แป่งๆแล้วนะฮะทีนี้ก็เดินบันไดต่อขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บพี่นึกภาพทางเดินตรงๆแล้วก็ห้องมีไม่เยอะครับประมาณ10ห้องจุดทางเดินทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นกระจกใสๆประตูอลูมิเนียมครับไฟสว่างเลยผมไปถึงช่วงประมาณบ่ายๆนะครับห้องที่ผมได้เนี่ยคือขวามือติดกับบันไดเลยทีนี้ประตูเนี่ยก็เป็นแบบเสียบการ์ดปกติถ้าเสียบปุ๊บไฟมันเขียวขึ้นมันจะดังตี้ประตูก็จะตัดฟลึดก็เข้าไปปกติแต่รู้สึกว่าห้องอะมันแห้งๆผิดปกติแบบว่าเหมือนมีฝุ่นบางๆติดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนใช้เพราะปกติที่เนี่ยห้องที่เคยได้อะมันจะเหมือนมีการที่ว่าคนพักทุกวันนะครับก็อาบน้ำปกติแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วล่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เลยบอกกับลูกน้องที่ได้ห้องชั้นหนึ่งนะครับว่าติงลี่เปลี่ยนกันไหมให้ขึ้นไปนอนข้างบนอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรทีนี้ก็ต้องขึ้นไปเอากระเป๋าก็ขึ้นไปเอาก็เลยชวนป๋าผมไปขึ้นไปด้วยกันพอขึ้นปุ๊บผมเสียบการ์ดที
ียบแล้วอะไรก็ไม่เปิดก็ใจคอไม่ดีแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงข้างขวาเตรียมจะลงมาข้างล่างแล้วให้พนักงานน่ะขึ้นไปเอากระเป๋าให้พอหันหลังปุ๊บประตูดังตี๊พอมองไปสุดทางเดินทางขวามือนะครับประตูมันสั่นเหมือนมีคนเขย่าแบบแรงๆแบบไม่รู้จะเข้าหรือจะออกผมก็ยืนเพ่งแบบว่าระยะสักประมาณ 4-5 ห้องอะครับถึงประตูอะถือว่าใกล้นะครับมันมีโซ่คล้องประตูอยู่แล้วมีกุญแจล็อกแล้วมองเข้าไปคือกำแพงสีขาวอ่ะมันไม่มีใครที่จะแบบมาเขย่าปากผมก็เอาพระออกจากคอ7องค์อ่ะพี่เอาออกมา7องค์เลยเหรอประตูยิ่งแบบ7องค์ป่าเขาแบบเกือบทั้งวันแล้วมั้ยก็เขย่า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 ผมก็จะวิ่งเลยป่าก็บอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอะไรเงี้ยก็เลยลงมาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไปถามที่ฟอนว่าเออทำไมจัดห้องนี้ให้มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกลูกน้องคนขับรถนะเขาเอออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้แล้วแหละว่าต้องมีอะไรทีนี้ก็เข้าไปทานข้าวก็ไปสืบอีกว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยพนักงานก็บอกว่าคนไทยนะครับที่ทำอาหารเนี่ยนะเขาบอกว่าใครขึ้นไปแล้วลูกชั้นนั้นอะไรเงี้ยหนูห้ามขึ้นไปอีกนะลูกอะไรเงี้ยเราก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ก็ปล่อยให้ลุงน้องมันขึ้นไปนอนเช้ามาลงมาฮะบอกเอาเป็นไงอะไรอย่างงี้เขาบอกโอ้โหเจอเลยอะไรเงี้ยเจออะไรเขาก็บอกพอเข้าไปปุ๊บพอล้มตัวนอนจะหลับไม่หลับแอร์ตัดฟลึดไฟดับหมดเลยทั้งห้องแล้วเขาเป็นคนไม่กลัวเขาก็ลืมตายืนปลายเท้าเลยพี่ผู้หญิงผมบล็อกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนตัวเล็กๆเขาก็บอกอย่าเพิ่งมากวนเสียไป 70,000 เนี่ยกวนอะไรก็ไปเล่นมาแต่แล้วง่ายนั่นแหละเสียไป 70,000 ถูกต้องไหมเขาก็ออกไปฟึบใช่ๆๆก็เลยไล่ว่าให้ออกไปข้างนอกคือโมโหเสียอยู่ใช่ไม่มีอารมณ์เล่นด้วยเป็นกูก็ไม่กลัวเสียเงินอยู่มาเลยเออชอบแอร์ก็ติดเลยนะพี่พอพูดสุดคำปุ๊บแอร์ติดเลยก็คือผีกลัวถูกต้องไหมลูกใช่ค่ะผมไปสืบมาตอนเช้าแล้วก็มาสรุปว่าห้องที่ผมพักอ่ะมีผู้หญิงแบบว่าโดนฆ่าตายไม่นานด้วยนะพี่ประมาณสักวันอะไรแต่จริงตรงที่ว่าพอมีการตายปุ๊บอ่ะเขาให้คนใส่ชุดขาวสวดแบบ7 วัน 7 คืนเลยมันน่าจะเฮียนมากอย่างนี้หรอเหมือนแบบผูกไว้หรือว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้สะกดวิญญาณอย่างเงี้ยเหรอคะประมาณนั้นก็คือตายหูไงลูกก็ไม่มีใครขึ้นไปพักเลยนะมีผมมาแจ็คพอตแค่นั้นเองอังคารคลุมโปง